สวัสดียามค่ำครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เพิ่งจะไปทำบุญบริจาคของคนยากไร้คนไร้ที่อยู่กันมาแล้วก็เลยคิดว่าจะเอาความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้ครับผมจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Honda Wave นะครับรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้มันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าการแรงวันนี้เนี่ยเราจะแรงในรูปแบบของการใส่กล้องแต่งกันนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าใส่กล้องแต่งแล้วมันจะมีผลอย่างไรมันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องโอนะครับดร.เรซซิ่งนะครับอ้าวไปไหนแล้วครับอยู่นี่สวัสดีครับโอครับครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเราชอบดึกๆใช่พี่ทางของผมเลยใช่เช้าตื่นไม่ไหว อ่ะคุยกันหน่อยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัว Honda Wave ถูกไหมครับพี่ก่อนอื่นเลยก็คือเวฟคันนี้เนี่ยมันคือเวฟที่มีปัญหามาก่อนหน้านั้นเพราะเนื่องจากว่าเจ้าของเขาบอกว่ามันอะไรอะคีอูเนี่ยไอ้คันเร่งมันก็ไหลขึ้นมาเองดันขึ้นมาเองลอกขึ้นมาเองเราก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาปรึกษาโอดีกว่าโอก็เลยดูนู่นดูนี่ไปจนกระทั่งเราก็สามารถจะจับจุดมันได้แล้วถูกไหมใช่พี่มันคืออะไรบ้างยังไงบ้างอย่างแรกก็คือลิ้นเร่งพี่ลิ้นเร่งใช่ลิ้นเร่งมันเป็นยังไงก็คือมันเป็นลิ้นที่ใส่มาครับมันเป็นลิ้นเรียกอะไรอะลิ้นเรียกลิ้นจีนอะไรประมาณนี้ลิ้นก๊อปใช่ครับลิ้นก๊อปลิ้นก๊อปแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับคือรถคันนี้เนี่ยมีการโมดิฟายมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นลิ้น CBR ของก๊อปนะครับพูดง่ายๆของก๊อปนะครับที่เขาขายกันตัวละ900ตัวละ 1,000 นะฮะแล้วก็พอเราได้ดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตรงนี้ครับคือเรือนลิ้นเร่งเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวเกรดงานดูแล้วดูดีเหมือนกับว่าเอ้ยเหมือนของแท้เลยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวใบครับใบลิ้นเร่งเนี่ยครับมันเวลามันเปิดไปเนี่ยมันมีจังหวะที่บอกว่าไปขบไปขัดไปขบเข็บอยู่กับแถวตัวของเสื้อกระบอกลิ้นเร่งถูกไหมใช่มันก็เลยทำให้มันค้างเป็นบางครั้งด้วยมันค้างเป็นบางครั้งด้วยถูกต้องใช่นะครับซึ่งเราก็เลยพยายามที่จะเจียนนู่นเจียนนี่หรือว่าพยายามที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นบอกเลยครับว่าเหนื่อยครับแล้วก็แพงด้วยก็เลยคิดว่าไปเบิกเป็นลิ้น CBR 150ของใหม่มาเลยดีกว่าถูกป่ะถูกพี่อันนี้ก็คือของแท้นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าของบอกว่าอยากจะบอกว่าให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคันนี้เนี่ยทำมาแล้วยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ถูกป่ะโอครับมันเขาบอกว่ามันมีสะดุดมันสะดุดใช่ครับไม่ค่อยสมูทโอ้คิดว่ามันเกิดจากอะไรก็ส่วนผสมมันแบบว่ามีทั้งหนาทั้งบางอย่างเงี้ยครับพี่มันทำให้รถมันไปโดยแบบไม่สมูทเพราะเนื่องจากว่าเขามีการเปลี่ยนหัวฉีดมาถูกไหมเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ทำขยายซีซีอะไรมาด้วยครับเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะก็มีการเปลี่ยนตัวหัวฉีดไปแล้วนะครับเป็นหัวฉีดซิ่งนะครับน้ำมันเป็นน้ำมัน E20 นะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าลองปกติทั่วไปก็บอกมันวิ่งดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังวิ่งไม่เนียนถูกไหมครับเปิดกันใหญ่เลยเว้ยเปิดกันใหญ่เลยเฮ้ยแสดงก็ดูจอไรเดอร์เหมือนกันเนี่ยมากันเต็มเลยวันนี้ขออนุญาตแชร์ลงเพจหน่อยได้นะแชร์ลงเพจฮะเรามากันดึกๆฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าเวฟคันนี้เนี่ยนะครับเดิมๆที่เจ้าของรถบอกว่าทำมาแล้วเดี๋ยวนะโอ้คันนี้ลูกเท่าไหร่วะ56ครับลูก56ครับฝาทำอะไรมั่งฝาเดิมครับฝาเดิมมีแคมไหมมีแคมครับมีแคม1ตัววิ่งไหมระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าของบอกว่าวิ่งมาในระดับหนึ่งกับลูก56ดูม้าเดิมๆก่อนม้าเดิมๆของร้านที่เขาทำมาเนี่ยว่ามันประมาณไหนซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้มีการขึ้นไดโน่นะครับนี่กราฟไดโน่พร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือแค่รอเจ้าสำนักเขาทำการแชร์นะครับแชร์หรือดูอะไรอยู่วะแชร์ แชร์อยู่นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับคนที่ทำมาเรียกว่าทำชุดใหญ่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ใส่นู่นใส่นี่ยืดชักยืดข้อมาเปลี่ยนลูกมาแล้วเปลี่ยนลิ้นมาแล้ว เปลี่ยนทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงบนโต๊ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมันมีอีกใบหนึ่งมีสาวมาด้วยอ๋อไม่ใช่แฟนผมครับแฟนโอครับแฟนผมนอนกระดิกเท้าอยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวแล้วบ้านแตกเท่าไรครับเดี๋ยวบ้านแตกครับแฟนโอครับกำลังรอโอทำเสร็จแล้วจะไปกินข้าวอยู่เนี่ยครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะท่อ ADV แบบที่จอนผ่าที่ไหนผ่าที่พินิมิตครับ NK ครับนะครับอันนี้ท่อผ่านะครับเสียงก็จะแบบกรุ๊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 บหน่อยนึงนะฮะประมาณนี้เป็นเวฟนะครับใส่เป็นล้อแม็กไม่ได้ใส่ล้อ17ไม่ได้ใส่ล้อใส่ล้อซ้อมที่ด่วนอันนี้กล่องเดิมไหมโอครับเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวศูนย์เบี้ยวอยู่ศูนย์เบี้ยวอยู่ไม่รอไม่รออ่าเดี๋ยวปั่นไปปั๊บเดี๋ยวจะตัวจะกิ้งหงายฮะรอแป๊บหนึ่งนะสวัสดีเฮียชิงนะครับเฮียชิงยังไม่หลับอีกครับเฮียชิงมาแอบดูนะครับตอนนี้เฮียชิงบอกว่าว่างจะมาช่วยโอคิดนู่นคิดนี่เฮียชิงดูอยู่เฮียชิงดูอยู่อ๋อก็เดี๋ยวปีนี้ครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หน่อยใช่พี่อะไรสนุกโอเคร่วมกับเฮียชิงเนี่ยนะพี่รอดูรอดูอย่าลืมเรียกเลยนะได้ครับโอเคที่ร้านมีกล่องไฟค่ายไหนบ้างเขามีทุกค่ายครับของดร.เรซซิ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะใส่กล่องอะไรกันนะครับเริ่มต้นก่อนตอนนี้เป็นน้ำมัน E20 แล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับน้ำมันจะหนาๆ หน่อยนะฮะสังเกตนะครับว่าเปิดสตาร์ทนี่ยังไม่ค่อยจะไปนะครับลูกโตโมเต็มเสียงจะแป๊ดๆหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ตัววัดO2 อยู่นะครับเดี๋ยวดูม้าเดิมก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยลูก56จะได้ม้าประมาณกี่ตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของรถเองก็ไม่เคยวัดนะครับก็เลยคิดว่ารถตัวเองแรงมโนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกคืออยู่บนไดโน่เนี่ยมันชัดเจนที่สุดนะครับเครื่องเงียบกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะอั้นๆหน่อยก็จะวิ่งแบบไม่ค่อยเต็มที่ครับเดี๋ยวเรามาดูม้ากันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับนอนดึกกันจริงๆท่วมไปเลยตอนนี้รู้สึกว่ายังไงหนามากหนาแบบหนาแบบใช่หนาจนเร่งไม่ขึ้นเลยเดือดเลยเนี่ยนี่คืออาการของเครื่องที่ทำออกมาแล้วหัวฉีดหนาไปนะครับเสียงก็จะกระพือกระพือกระพืออย่างเงี้ยฮะหลายคนจะคิดว่ามันแรงนะครับแต่ว่ามันไม่แรงนะครับนะเครื่องยังเย็นอยู่เพราะว่าหนักของเมื่อวานเยอะเลยมากดับอิตาหากเพราะว่าหนาถูกไหมครับพี่อาการนี้เกิดจากน้ำมันหนาจนกระทั่งรถเหนื่อยหอบไม่เอาจนดับเลยก็เดี๋ยวส่งกราฟตรงนี้มาเป็นเรฟเฟอเรนซ์กับหลังจูนแล้วกันพี่ได้ตอนนี้ดูกันนะครับว่ากราฟเดิมๆของรถคันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 10.3 ตัวนะครับ 10.3 ตัวขึ้นแบบว่าเหนื่อยๆหน่อยๆจะเห็นได้ว่ากราฟเหนื่อยมากนะใช่มันวอดเครื่องก็ท่อนบนอย่างเดียวนะครับท่อนล่างไม่ได้ยุ่งนะครับเป็นเสื้อฝาแล้วก็มีหัวฉีดมีลิ้นนะครับเป็น CBR 150ก็จะเป็นตามแนวที่เพื่อนๆทำกันนะครับคันนี้จะเป็นกองเจาะนะครับยังไม่ได้เปื่อยแบบ 100% ยังมีการเจาะกองอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะลองใช้กับการพ่วงกล่องดูกล่องที่โอจะใส่ให้ครั้งนี้คือกล่องอะไรเฉลยได้แล้วกล่อง API พี่กล่อง API ใช่ครับใส่แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาบ้างก็คือมันสามารถปรับไปทุกอย่างครับก็คือมันเป็นกล่อง standalone นะพี่อ๋อเป็น standalone เลยเหรอใช่ครับก็คือเราปรับองศาจุดระเบิดได้ไหมปรับไอ้หัวฉีดได้โดยเป็นอิสระเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกล่องเดิมไหนนั่นหน้าตาก็คืออย่างเงี้ยครับพี่ก็คือแกะกล่องเดิมออกไปเลยอันนี้คือกล่องเดิมใช่แบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เป็นกล่องอย่างนี้เลยใช่ครับก็คือแกะกล่องเดิมออกไปเลยเวลาจูนก็ทำยังไงกันนั่นก็
เสียบสายจูนนะครับพี่อันนี้คือสายจูนที่จูนเนอร์โปรแกรมเมอร์จะต้องมีใช่ครับจิ้มอย่างนี้ต่อเข้าคอมใช่แล้วอันนี้ก็คือสล็อตที่จะจิ้มกับตัวรถเดิมไหมตัวสายเดิมก็คือง่ายๆพี่ไม่ต้องมีสายไฟอะไรเรื่องอะไรยางเลยแค่นี้ใช่ครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เอาละก็ลองเสียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นสิเวฟ 110i มีกล่องไหมมีครับมีครับมีหมดนะครับทุกยี่ห้อครับมาได้แต่อย่างที่บอกนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับทราบกันนิดนึงว่าเราทำรถกันเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นะครับโดยการขึ้นไดโน่ดูว่าใส่แล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ก็ใส่กล่องใช่ไหมครับอันนี้ก็เหลือฝักจูนอันนี้ก็ขอฝักจูนเล็กน้อยสังเกตนะครับว่าเสียงเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเสียงจะกล่องเดิมหนามากนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้จูนนะครับเสียงมาแบบคลื่นเลยนะเสียงมาแบบคนละเรื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวกราฟมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะจะรู้เลยว่าเสียงเปลี่ยนแล้วนะฮะเราดูทักรันหน่อยก่อนเลยข้าวๆนะพอมันมาแรงป๊อปทันลื่นเลยว่ะโอ้ทันลื่นไปเลยดิทันลื่นเนี่ยครับทันลื่นเมื่อกี้เนี่ยม้ากำลังขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราไม่ขึ้นฟังเสียงป๊อเนี่ยฮะตรงนี้ฮะคัทมันลื่นนะฮะแม่งก็เลยตกเลยฮะกราฟตกเลยคือแทนที่ม้ามันจะขึ้นมาได้อย่างนี้ใช่ไหมพอคัทลื่นปั๊บเนี่ยมันก็จะตกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเกิดไปบ้าจี้เรียคัทคือเยื่อคัทปั๊บเนี่ยมันก็จะตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับขึ้นไดโน่ปั๊บคุณจะเห็นเลยว่ารถของคุณเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นคุณก็ดาวไปเถอะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้คือคัทลื่นใช่ครับเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างโอ้แย่แล้วแย่แล้วหรือว่าคัทลื่นเพราะว่าสายเบรกเฮ้ยสายคัทตึงไปเอาเกรึกเนี่ยหรือว่าอย่างนี้จะได้อาการใส่มือคัทแตกเลยลองเสียงมือคัทแตกก็จะดูสวยนะฮะแต่ว่าจะมีโอกาสทำได้ครับอาการคัดลื่นครับใครบอกว่าคัดลื่นแล้วรถจะแรงหรือว่ารถจะไม่มีปัญหาอะไรเห็นแล้วนะครับว่าม้าตกกันทีเลยคันนี้ก็ใส่ล้อแม็กของอะไรครับผมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวถามน้องน้องน้องก็ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาจากตลาดด้วยคุณซับเหรอเงินอ๋อตลาดซับเจริญครับ
ไปหาดูแล้วกันเจ้าของรถคันนี้เขาแต่งแบบตามมีตามเกิดครับ อยากจะใส่อะไรก็ใส่ไม่เน้นของแพงครับเน้นของถูกแต่ก็สวยนะคือถ้าเกิดว่าแบบไม่คิดอะไรเยอะสะดุดเพราะว่าคลื่นมันหายต้องเปิดประตูเปิดประตูได้เปิดครึ่งนึงได้ป่ะเพราะเสียงมันไม่ดังมากเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนเพราะว่าคลื่นหายเพราะว่ามันไม่มีคลื่นครับมันอยู่ในห้องตู้คอนเทนเนอร์ครับอันนี้น่าจะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันกระตุกเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอยู่ในห้องเรียกว่าห้องเก็บเสียงนะครับฉะนั้นเนี่ยคลื่นมือถือก็อาจจะเลี่ยงได้ตอนนี้เราใช้การเปิดประตูช่วยนะครับ1บานนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนจากเมื่อกี้นี้นะครับม้ามาแบบไม่มีอะไรเลยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันขึ้นมาแล้วเสียงการเดินเครื่องก็จะเนียนขึ้นทั้งหมดทั้งปวงครับจะกล่องยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่คนจูนครับเนี่ยครับเขาก็จูนของเขาไปเรื่อยฮะผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าเขาจูนอะไรไปบ้างคันนี้ลูกอะไรลูก56ครับลูก56แคมชักเดิมครับ X-Max มีกล่องไหมมีครับมีทุกกล่องนะครับมีแฟตลงแฟตลอมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวลองดูกันใหม่56ก็เสียวได้เอาพัดลมมาเป่าแล้วต้องเอาพัดลมเป่าเสื้ออากาศเริ่มร้อนครับตอนดึกนะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูดิว่าจูนมาแล้วจะแก้ไขอะไรได้บ้างน้ำมันหนาตอนนี้รู้สึกแล้วว่ามันไม่หนาแล้วเพราะว่าเครื่องเดินเงียบขึ้นแล้วนะครับเข้าใหม่ลืมคัดยังไม่ได้เนี่ยฮะคัดมันลื่นเพราะว่าสายนี่แหละแล้วถ้าเปลี่ยนท่อต้องจูนใหม่ไหมจูนใหม่ครับต้องจูนใหม่ครับเพราะไม่งั้นจะมีอาการแบ็คไฟอาจจะหนาไปหรือบางไปขึ้นอยู่กับท่อครับรถเดิมเปลี่ยนกล่องจะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันยังอั้นด้วยเรื่องของตัววาล์วเรื่องของซีซีหลายๆอย่างครับแต่วิ่งดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าของเดิมเขาทำมาประหยัดเราต้องการเพิ่มน้ำมันให้มันมีการต่างจ่ายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รอบก็จะได้ยาวกว่าเดิมย่านของแรงม้าก็จะดีกว่าเดิมกำลังรอดูอยู่ว่าโอกาสที่จะได้สัก12ตัวมีไหมตอนนี้ได้อยู่ที่ 11.8 ตัวนะครับแต่ของเดิม10เป็น
ไปนะครับคือเดินดีกว่าเดิมเยอะเลยของเดิมเนี่ยคือด้วยความที่เจ้าของเขาเปลี่ยนหัวฉีดมาเป็นหัวฉีดใหญ่แล้วไล่ไม่ตรงตัวนะครับส่วนผสมของน้ำมันมันเลยหนาวิ่งแล้วจะมีแบ็คตรงแบ็คไฟดูเท่แต่ว่าวิ่งไม่ออกนะครับเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์ไปเคลียร์มาเมื่อกี้นี่ 11.8 โดดมา13ตัวเลยฟูงงอ่ะเฮ้ยงงว่ะทำได้ไงวะจาก10ตัวครับแม่เจ้าเราเห็นนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยจูนได้ประมาณ 11.8 12อาจจะตกงานแล้วเพราะว่า3รัน4รันแม่งก็เท่าเดิม 11.8 11.8 แต่เนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ได้ครับมันต้องได้อีกเคลียร์ไปเรื่อยๆจูนไปเรื่อยๆจาก 11.8 เมื่อกี้นี่เห็นแล้วนะครับ2รันติดๆเลยก็คือ13ไม่ได้มาด้วยความคุกนะครับ2รันเลย13ตัวแล้วงงโอ้โหเนี่ยฮะต้องดูฮะสิบสามจุดสองตัวครับคิดดูครับแค่ลูก56ไม่มีชักด้วยนะฮะแล้วมาแบบว่าสภาพแบบมีเดินหอบมีเดินหอบกระดึ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 บเนี่ยฮะนี่คือการเดินหอบจากการจูนนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องพังนะครับนี่ฮะสังเกตดูว่าเดินหอบนะฮะเนี่ยกระดึบกระดึบฟังเสียงได้ยินเสียงปะกระดึบ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 น่าจะเป็นที่โปรดปรานของบรรดาขาเวฟนะครับสำหรับเสียงเดินหอบแบบไม่น่าเกลียดเกินไม่ดับเกินนะยังเคลียร์อยู่ครับเหมือนโอจะยังไม่พอข้าวขอยนิดนึงจริงเหรอเอาอีกเหรอมันยังไม่ดูจากเอฟมันยังไม่โอ้ยดูจากเอฟยังไม่พอดียังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอใช่โอเป็นพี่ส่งงานไหมนะเว้ยนิดนึงพี่ไม่เอาเหรอจะเอาอีกเหรอใช่สี่พันหกคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังมันอาจจะดูหลักการหน่อยนะครับแต่ว่าที่โอพูดเนี่ยก็คือไอ้เส้นกลางนะครับเส้น AF เนี่ยเส้นกลางเลยครับมันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังเกลี่ยแบบไม่ลงตัวซึ่งพอมันไม่ลงตัวเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันอาจจะทำให้รถเนี่ยหนาไปบ้างหรือบางไปบ้างเขาก็เลยพยายามจะเขี่ยด้วยการใช้เนี่ยครับกราฟแล้วนะฮะเขี่ยให้มันได้ลงตัวแล้วก็ลองดูมันนี้ดันลงแบบสบายครับไม่มีร่วงแน่นอนฟังดูจากกราฟนะครับอันนี้เราไม่ได้มโนนะฮะดูจากกราฟ10ตัวเลข13หมายถึงอะไรหมายถึงแรงม้าครับ13แรงม้าครับ13ตัวถ้าวัดแรงม้ากับท็อปอย่างเท่าไหร่เนี่ยครับอย่างของผมก็คือวันเนี้ยก็เป็นแต่ที่ผมอยากจะได้ในระดับเองครับก็คือแล้วถ้าพี่เห็นเองในนั้นอ่ะก็คือเดี๋ยวนะเริ่มเกียร์ว่างโอ้ยเปลี่ยนคัทเลยแล้วคืออย่างเงี้ยครับพี่คือตอนเนี้ยพี่เห็นรันแรกไหมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวโอล้างที่ไม่จำเป็นไปอันนี้คือตอนเสร็จแล้ว
ใช่เดี๋ยวเอาลันแรกมาดูนะฮะว่าแรกมันจะแบบกล้ามันจะยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยเพื่อนๆน้องๆที่จะแต่งรถดูนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขึ้นไดโน่เราจะไม่รู้เลยว่ารถเราเนี่ยกราฟเป็นยังไงวิ่งยังไงนะครับอ่ะมาอธิบายดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับอย่างตอนแรกเนี่ยครับไอ้คือเส้นสีเหลืองคือเส้นส่วนผสมป่ะครับพี่ครับผมก็คือระหว่างน้ำมันกับอากาศนะครับเส้นนี้ใช่ครับก็คือเรียกอย่างก็คือ AF ค่า AF ของของเดิมๆของกล่องติดรถมาเนี่ยที่ใส่หัวฉีด E85 มาเนี่ยคือเป็นอันนี้คือมั่วๆเลยฮะมั่วเลยหงิกเลยไปไหนก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วกราฟก็กราฟแรงม้าอ่ะกราฟแรงม้ามีคนเลยเนี่ยคือจริงๆกราฟแรงม้าเนี่ยมันต้องขึ้นอย่างนี้นะฮะแต่เนี่ยคือแบบอะไรอ่ะหล่นมานี่คือพูดง่ายคือต้นเนี่ยออกไม่ได้เลยครับแล้วก็ตกท้องช้างอีกตกท้องช้างอีกอันนี้คือต้องเรียคัทช่วยถ้าเกิดว่ากรณีที่จะแข่งนะครับแต่อันนี้คือเปิดด้วยรอบเครื่องปกติแล้วม้าถึงจะโผล่มาพูดง่ายคือช่วงเนี้ยตั้งแต่ 2,000 กว่ารอบเนี่ยจนถึง 5,000 กว่ารอบเนี่ยโดนเขาแดกไปแล้วครับง่ายๆเลยครับเพราะว่าไม่มีม้าเลยม้ามาแถวนี้ฮะมาที่ 7,000 รอบนะครับมาแป๊บเดียวครับมาแค่นี้ฮะแล้วก็หมดละหล่นเลยแล้วก็เราใส่กล่อง API ไปอันนี้ก็คือจากที่เราใส่ไปโดยการที่แบบปรับค่าค่าข้าวใช่ครับอันนี้คือข้าวก็คือเราใส่กล่องครั้งแรกครับพี่อันนี้คือครั้งแรกเนี่ยครับที่จูนครั้งแรกเลยที่ได้ประมาณ 11.8 ตัวประมาณนี้นะครับก็จะมีแปลกๆหล่นๆหน่อยใช่กราฟก็ยังแบบยังไม่ค่อยสวยอ่ะเดี๋ยวดูอีกรันนึงที่เราแล้วก็อันนี้อันนี้ก็รันกลางๆของรันที่8ละก็คือเริ่มจะเก็บที่ผมบอกครับมันยังไม่ค่อยสวยอันนี้ที่บอกว่าโอบอกยังไม่สวยคือส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศมันยังมีเนี่ยครับความสูงความต่ำอย่างเงี้ยมันยังไม่เนียนนะครับอันนี้รันสุดท้ายแล้วก็รันสุดท้ายเนี่ยครับแทบจะตรงให้ได้มากที่สุดครับรันสุดท้ายเนี่ยคือ AF เนี่ยเกือบจะดีแล้วนะครับเกือบจะเรียกว่าตรงแล้วแหละอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่สังเกตดูนะครับว่าแรงม้าเนี่ยขึ้นตั้งแต่ต้นเลยตอนแรกจำได้ไหมเป็นแบบอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็อย่างนี้ตอนนี้คือมาอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยแรงม้าอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยที่จูนไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วปลายเกียร์โอ้โหโดดไปนู่นเลยครับก็คือโดดไปอีกกล่องมันเปิดรอบได้ใช่กล่องแต่งเปิดรอบได้เนี่ยรอบเดินคือประมาณ9,350ก็ตีเป็น 9,500 แต่คอพอเปิดรอบปั๊บรอบโดดไปหมื่นประมาณ 11,000 นะครับก็จะลากได้ยาวขึ้นและการลากยาวไม่เสียผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าแรงม้ายังขึ้นอยู่อันนี้คือเส้นแรงม้าอธิบายฟังนะเห็นไหมขึ้นแบบสวยๆเลยแล้วก็อันนี้คือแรงบิดสีแดงเนี่ยสีแดงคือแรงบิดแรงบิดเป็นยังไงครับโอก็ถือว่าสวยก็คือมาหมดเลยก็คือถ้าดูจากอันนี้เดียวนะเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนี่แรงม้าขึ้นสวยๆยาวๆอย่างนี้เลยนะครับคือเปิดคันเร่งบิดปั๊บแม่งขึ้นอย่างนี้ยาวเลยแล้วแรงบิดก็คือที่เวลาที่เราขี่แล้วรู้สึกว่ารถมันดึงอ่ะนั่นคือแรงบิดแรงบิดก็ขึ้นตามเลยครับขึ้นตามแรงม้าเลยครับขึ้นตามเลยครับแล้วก็ไปจบกันอยู่ตรงไหนประมาณ 8,000 กว่า 8,300 8,400 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังลากมันๆเลยพอดีเลยนะอันนี้คือข้อดีก็คือรถอย่างเงี้ยครับถ้าดูจากการ์ดเนี่ยมันสามารถทำท็อปสปีดได้ก็คือเพราะมันไม่หล่นใช่แรงม้าแรงบิดอ่ะก็คืออยู่ในรอบที่สูงครับผมก็คืออย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะลากรอบได้แล้วก็ทำให้ความรถลดเยอะพี่ขอกราฟไอ้กราฟแรกของกล่องเดิมอีกครั้งได้ไหมโอกราฟแรกของกล่องเดิมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับจะได้เข้าใจนะครับไอ้รันหนึ่งเนี่ยก็คือกล่องเดิมติดรถที่ว่าใส่เป็นเฉพาะหัวฉีด E85 ซึ่งทุกคนคิดว่าหัวฉีดใหญ่แล้วมันจะแรงนะครับจะเห็นได้ว่าดูเหมือนแรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาขึ้นไดโน่ปั๊บไม่มีแรงเลยครับไม่มีแรงเลยหนาจนจุดระเบิดไม่ติดนะครับมันท่วมครับมันท่วมฮะเรียกว่าท่วมแรงบิดก็โอ้มีแค่เปิดเกียร์ครับแล้วพอสับเกียร์ปั๊บแม่งห้อยเลยครับเราพูดอย่างนั้นดีกว่าห้อยเลยครับแล้วก็จะมาขึ้นแบบเหนื่อย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 แล้วพอจะมาชนกันปั๊บก็เห็นนะครับว่าการ์ดแม่งตกแล้วอ่ะก็คือม้าไม่เกิดเลยครับม้ามาแค่เต็มที่9.6 9.8 แค่นั้นเองแสดงว่าการเปลี่ยนกล่องเห็นผลแน่นอนช่วยได้เยอะก็คืออย่างแรกที่เห็นนะครับก็คือตอนที่เราขี่จากตอนแรกกล่องเดิมเนี่ยมันบิดแล้วมันสะดุดเลยที่พี่เห็นนะครับแล้วก็รถดับด้วยแล้วก็แบบเปิดเครื่องเร่งไปปุ๊บๆๆๆรถมันไม่ไปเพราะว่าคืออันเนี้ย
คือรถอะทำเครื่องมาคือกรณีนี้ก็คือรถทำเครื่องมาแต่กล่องอะมันเป็นกล่องเดิมครับก็คือรถเดิมๆเนี่ยมันเป็นรถที่เป็นรถรอบต่ำถูกไหมพี่รถพวกนี้มันเป็นรถมีแรงบิดที่รอบต่ำรถใช้งานอะใช่ใช่ก็คือเป็นรถเอาประหยัดนะครับพี่คือแคมเขาก็ทำโปรไฟล์มาไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทำให้การออกแบบการจูนกล่องมาเนี่ยก็คือใช้ในรอบต่ำรถคันนี้จะใช้ถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยมันจะแรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ 6,000 รอบแค่นั้นเองพี่แล้วกลายเป็นว่ารถอ่ะตอน 6,000 รอบเนี่ยมันจ่ายน้ำมันเยอะแต่เลย 6,000 7,000 8,000 เนี่ยมันไม่จ่ายเพราะว่ารถเดิมมันก็กล่องเขาจูนตามรถนะครับพี่ตามโปรไฟล์แคมของเขาตามสเปคเครื่องของเขาแล้วรถมันรอบต่ำก็คือ 6,000 รอบจ่ายน้ำมันเยอะสุด 7,000 รอบ 8,000 รอบ 9,000 รอบน้ำมันก็ไม่จ่ายแล้วเราก็ไปเปลี่ยนหัวฉีดให้มันใหญ่ใช่มั้ยพี่ทำให้รอบท้ายมันวิ่งได้ถูกไหมครับพี่มันไม่จ่ายอยู่ดีอ่ะครับก็คือรอบท้ายมันได้แต่ไอ้รอบต้นก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ก็คือใช่เราไปทำให้รอบท้ายมันได้ทำให้รอบท้ายมันได้ก็คือมีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าไอ้รอบต้นก็คือท่วมไปเลยเพราะว่ามันจ่ายในรอบต่ำสังเกตดูในพี่ประมาณเนี้ยมันจ่ายเยอะมันหนาใช่กลายเป็นท่วมเลยอย่างเมื่อกี้เนี้ยของเดิมมันคือ 10.8 เราทำได้นะ 13.2 เนี้ยขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอคำนวณดิไม่ใช่ 10.8 ขออภัยรันแรกคือรันของกล่องเดิมนะครับกล่องติดรถเลยโมดิฟายแทบตายกล่องติดรถมาได้แค่ 9.9 แต่ว่าพอเราจูนไปจนกระทั่งเข้าที่เข้าทาง13รันนะครับขึ้นมาเป็น 13.3 กี่บวกลบคูณหารกี่ตัววะเนี่ย4ตัวป่ะ10 3ตัวกว่า3ตัวกว่าถือว่าโอเคนะ9.9 ลด 13.3 เดี๋ยวลองรอให้โอคำนวณแป๊บนึงว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์จะคุ้มค่าการเปลี่ยน34ครับอะ34% เหรอจริงๆมันที่มันจะได้ก็ตัวใหญ่ที่จะได้ก็ประมาณ 25% เออครับ25แล้วก็ที่เหลือก็คือกำไรใช่ 34% จากของเดิมครับนี่ก็ถือว่าเยอะมากพี่ถามเป็นคำถามเผื่อๆไว้ครับตอนนี้พวกเวฟเขามีการจูนกล่องกันได้แล้วครับหมายถึงกล่องเดิมนะครับแล้วโอมองว่ากล่องเดิมกับการเปลี่ยนกล่องอย่างเงี้ยอะไรจูนเงี้ยกว่ากันการจูนแบบนี้ก็คือเป็นการจูนเรียลไทม์ครับครับเราสามารถแบบดูตารางการจูนทุกย่านให้มันแบบสมูทให้ตัวเลขมันแบบเป็นเรียบได้เลยแต่การจูนแบบที่เป็นการรีแมปอันนี้ก็คือมันต้องมานั่งเขียนดูดไฟล์ออกมาแล้วมานั่งเขียนไฟล์แล้วอัดเข้าไปแล้วเราก็มาปั่นดูเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องจำตรงนั้นนะครับแล้วมาเขียนใหม่ก่อนจะเสร็จแล้วก็ต้องมีเขียนประมาณ 20-30 รอบครับบางทีก็เป็นร้อยรอบก็คือใช้เวลาทั้งวันเลยทั้งวันเลยก่อนกว่ามันจะเนียนได้ครับคนก็เลยทำการเขียนเสร็จแล้วก็เลยโยนไฟล์นั้นน่ะแบบเป็นแบบของเล่นไปเลยถูกไหมใช่ครับแต่จริงมันไม่ได้พี่รถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันแคมนะครับต่อให้เป็นแคมตัวเดียวกันนะพี่แต่ว่าเอาไปใส่เครื่องคนละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตั้งคนละจุดก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ครับต่อให้มาร์คแคมอยู่ที่เดียวกันนะพี่ครับแต่ว่าเชื่อว่าคนไปทำเสื้อทำลูกมาเนี่ยพี่ป่าเสื้อมาเตี้ยสูงต่ำฟ้าเฟอสูงต่ำมันมีผลกับความตึงของโซ่ทีนี้ก็มีผลกับองศาของแคมเปลี่ยนไป5องศา10องศานี่รถเป็นคนละคันกันเลยพี่ใช่รถวิ่งปลาเลยใช่อันนี้ก็คือถ้าเป็นกล่องแต่งก็คือมันสามารถมองเห็นแล้วก็จูนได้รวดเร็วกว่ามันเก็บได้เลยใช่ครับแล้วก็รถค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากล่องรีแมปมันจะไม่ดีนะครับครับจริงๆผมก็ทำแต่เป็นกรณีที่รถที่เป็นรถใหญ่อ่ะมันจะโอเคตรงที่ว่ารถใหญ่รีแมปทำไมมันผมถึงทำแล้วมันได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำเครื่องมันนะพี่คือเครื่องก็จะเป็นเครื่องสเปคตามโรงงานเราก็จะดูว่าAF ช่วงนี้มันเป็นยังไงเราก็ไปเพิ่มน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับพี่ให้มันพอดีแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่รถเป็นรถแต่งพวกเนี้ยมันคือการเขียนไฟล์ใหม่ทั้งหมดนะพี่เข้าใจคือมันไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมอยู่เลยอ่ะก็คือถ้าเป็นกล่องแต่งสรุปแล้วตอนนี้ใส่กล่องแต่งเข้าไปขึ้นมาอีก 35% จากของเดิมก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วใช่ไอ้กล่องตัวนี้ที่เป็นของ API เนี่ยโอขายอยู่กี่ตังกล่องมันพร้อมจูนผมยูนพร้อมจูนอยู่ 6,500 ครับ 6,500 บาทใช่โอเคตามนั้นเป็น API ใช่ครับแบรนด์อื่นก็ทำถูกป่ะทำพี่ทำหมดอ่ะใช่ก็คือมีทุกแบรนด์แหละโอเคชัดเจนนะครับฉะนั้นกล่องของ ECU รับไหมรับครับ Xmax ใส่กล่องพร้อมจูนราคาเท่าไหร่มี 6,500 กับ 9,000 บาท
6,500 9,000 บาททำไมถึงแต่งกันคนละยี่ห้อครับอ๋อคนละยี่ห้อใช่6,500เป็น ECU ครับเป็น ECU shop ครับถ้าเป็น 9,000 คือ API ครับเป็น API ใช่คือ API แพงกว่าครับอันนี้ก็อยู่ที่แบบว่าจะชอบแบบไหนก็ผมว่าจัดให้ได้หมดเลยคือมีอะว่างั้นดีกว่าใช่ครับโอเคชัดเจนนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าของรถน่าจะแฮปปี้แล้วจากเดิมไม่ถึง10ตัวโดดขึ้นมา13ตัวกว่านะครับกับการแค่ใส่กล่องนะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเราให้เห็นแล้วนะว่าไม่ได้มีอะไรเลยปัญหาก็คือเรื่องของตัวลิ้นเอามาแก้แล้วแต่วิ่งไม่ออกโอก็เลยบอกว่าเฮ้ยใส่กล่องเถอะจบแน่นอนแล้วก็จบจริงใช่ครับพี่ถือว่าโอเคไหมห้าลูก56 13ตัวถือว่าโอเคไหมโอเคนะพี่เพราะรถเดิมมันก็8ตัวใช่โอเคแล้วมันก็ขี่ได้แบบว่าเนียนเหมือนรถออกจากศูนย์แล้วตอนนี้ใช่พี่ว่าแม่งแรงแน่นอนใช่ครับดูจากเสียงแม่งเปลี่ยนไปเลยก็คือไม่มีสะดุดไม่มีเป็นเม็ดไม่มีอะไรเลยครับผมมาตามนั้นเพื่อนๆที่ถามมาเรื่องของไอ้ใส่นู่นใส่นี่อะไรยังไงถามโอได้เลยนะครับที่เพจด็อกเตอร์เรซซิ่งนะครับหรือว่าโทรมาตรงๆเลยนี่ขึ้นเบอร์โทรโอให้เลย097อะไร129-9797ถูกป่ะถูกครับพี่ตามนั้นฝากร้านหน่อยครับขอเพจร้านหน่อยอ่ะครับผมก็เฟซ Facebook นะครับเพจก็คือ Dr. Racing DOCTOR RACING ร้านอยู่ที่ตามเสื้อเนี่ยครับ DOCTOR RACING ครับร้านอยู่ที่ประเสริฐมนุกิจ24ครับก็คือถนนเกษตรนวมินทร์ครับผมอยู่ใกล้ๆกับสวนหาสมพงษ์ครับครับครับมาได้ทุกวันยกเว้นวันพุธใช่ครับหยุดวันพุธวันเดียวโอเคตามนั้นเบอร์โทรมีแล้วนะครับโทรเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับครับก็โทรมาก็ตั้งแต่หลังเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเลยครับเพราะว่าเขาตื่นเที่ยงช่วงเช้านี่จะไม่ค่อยหลับเพราะหลับอยู่เพราะหลับอยู่นะฝันถึงพระอินทร์อยู่นะฮะตามนั้น Forza ทำได้ไหม ADB ทำได้ไหม CBR ทำได้ไหมทำได้หมดแหละครับขอแค่ว่าคุณมาคุยกับเรากันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาดูเองไม่มาขึ้นไดโน่คุณจะไม่รู้เลยว่ารถของคุณเนี่ยทำมาเยอะแยะแล้วมันวิ่งยังไงแต่จะฝากอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกล่องแต่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันแรงนะพี่ติดตาตามผมนะคือมาทำให้มันสมบูรณ์นะพี่คือทำให้เครื่องยนต์สมบูรณ์แต่ไอ้กล่องที่เราไปทำเครื่องยนต์มาแล้วเราจูนให้มันไม่สมบูรณ์ไม่ได้นะพี่แรงม้ามันเลยไม่มีแต่เราทำให้มันสมบูรณ์ได้เนี่ยแรงม้ามันคือของแถมพี่เข้าใจใช่ก็คือมันไม่ใช่ว่ามันจะสึกหล่อเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเครื่องมันยนต์จะร้อนขึ้นนะพี่กลับกลายเป็นว่ามันดีขึ้นมันเย็นขึ้นอีกเพราะส่วนผสมมันเป๊ะเลยใช่อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกตัวเราว่ารถคันนี้เขาทำมาเยอะเหมือนกันนะครับลูก56แคมฝานิดหน่อยแล้วก็มีลิ้นแต่ว่าทำมาแล้วไล่หัวฉีดไม่ลงทำอะไรก็ไม่จบก็เลยใส่กล่องซะเลยจบเลยครับโอเคตามนั้นนะครับเอาล่ะดึกแล้วเนี่ยจริงๆจะไม่มาไลฟ์หรอกแต่ว่าคือไม่ได้คอนเทนต์นี้ผมว่าเพื่อนๆเล่นรถมาเยอะควรจะรู้นะครับว่าไดโน่มันดีอย่างไรจะมาใช้บริการไดโน่ที่นี่ก็ได้นะครับแค่ครั้งละพันเองนะครับจูนไม่ใช่จูนมาขึ้นไดโน่ดูรถตัวเองวิ่งได้กี่ม้าแรงกว่าเพื่อนไหมเพื่อนแรงกว่าไหมเอาให้จบๆมาขึ้นไดโน่ดูเลยไดโน่ตัวนี้จำลองในเรื่องของซิมูเลตการชนลมการโหลดอะไรเป๊ะหมดคอนเฟิร์มนะครับเพราะรถทุกคันผมวิ่งไดโน่ที่นี่เท่าไหร่วิ่งจริงก็อย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณโอมากครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรติดตามชมวันนี้ขออนุญาตกลับไปนอนก่อนครับสวัสดีครับ